ถามว่าจะอยู่ในโลกได้ไหมเนี่ยเนาะเนาะมาคิดเล่นๆตั้งต้นดีๆพอเรื่องนี้เป็นเรื่องของน่าจะผมจะบอกว่านี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ทุกคนที่เกิดในศตวรรษที่แล้วหมดแล้วนี่ใช่ไหมเกิดในศตวรรษที่20ทั้งหมดได้มั้ยเนี่ยก็ใช่สิครับเออก็ศตวรรษที่แล้วก็ถูกแล้วล่ะใช่มั้ยล่ะอันนี้มันศตวรรษใหม่แล้วนะศตวรรษที่21แล้วนะเดี๋ยวนี้อ้าวใช่มั้ยครับถ้าหากว่าไม่มีความคิดใหม่ๆนะบอกว่าเราจะไปยากจะเดินยากมากครับน่าเห็นใจน่าเห็นใจมนุษย์ผู้ซึ่งสะสมองค์ความรู้เก่าๆกินข้าวแล้วเนี่ยอุ่นไหมแปลว่าเป็นการสะสมองค์ความรู้ศตวรรษที่20ที่ผ่านมาองค์ความรู้เหล่านั้นนะฮะมันจะนำมาใช้เรื่องอะไรเอามาใช้กับการดำรงในชีวิตใครก็ตามที่สามารถรักษาชีวิตจากศตวรรษที่ผ่านมาถึงศตวรรษนี้ก็ถือว่าดีสมเถเนาะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเข้าสู่ศตวรรษนี้มันเป็นศตวรรษที่ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเรียกว่าโหดไปไกลเหลือเกินครับไปไกลมากไอ้มือถือมือถอยเนี่ยไปไกลเหลือเกินไม่รู้ผมไม่วางไม่รู้มือถือมือถอยผมไม่วางไว้นะครับโอ้ยังมีอีกเหรอโอ้ยวันนี้ห้องเรียนห้องใหญ่เท่านี้นะโอ้นั่งเฉยครับนั่งเฉยเก่งเชิญครับมือถือมือถอยผมไปไหนไม่รู้นี่ไม่รู้เผลอวางที่ไหนเธอวางที่ไหนไม่รู้มือถือมือถอยเดี๋ยวมาหาเองล่ะไม่รู้วางไว้ไหนอ้าวโอ้โหเอาเชิญโอ้โหพระเอกมาแล้วนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้ได้ให้เกียรติ49เนี่ยนั่งอยู่นั่นรู้ป่ะนั่งนั่นสังเหลือ49นั่นน่ะ49ในราชการนะไม่ใช่49นอกราชการนะเพราะฉะนั้นถือว่าได้รับเกียรติอันสูงส่งวันนี้นะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับว่าแน่นอนนะฮะถ้าหากว่าจะมาเริ่มต้นว่าผมเองเนี่ยผมจะรู้สิ่งที่ผมมีอยู่มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37วันนั้นนะผมจะรู้เลยว่าโลกใบนี้กับผมก็คือลุงงอกนะมันเป็นอะไรกันอยู่ถ้าหากว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแปลว่ามันแต่งงานเรียบร้อยกับโลกใบนี้วันนั้นนะให้รู้แปลกเนาะนั่นคือความแปลกที่กับผมก็เก็บมาตลอดนะไอความที่ผมรู้กับสิ่งเหล่านั้นเก็บมามากผมเก็บมาตั้ง3ปีเต็มๆผมถามหาตัวเองอยู่3ปีเต็มๆนะครับผมทราบว่าไม่พูดไม่จาอะไรกับใครทั้งนั้นคนใกล้เคียงไม่พูดไม่จาเลยลูกสาวแม่ยายหลานแม่ยายไม่บุญไม่จ่าประคองแต่ลมหายใจอย่างเดียวหน้าวันนั้นเนี่ยใครใครเขาก็บอกว่าลุงหงอกในบ้าครับเพราะผมทำรายการวิทยุอยู่ผมก็พูดวิทยุกันวันละสองเวลาสองช่วงเวลาเย็น
6:15ที่1 ทุ่มกับเที่ยงคืนตีหนึ่งพูดอยู่วันละ2 เวลาพูดนะฮะรายการวิทยุเนี่ยเนื้อหาสาระก็พูดไปตามบทบาทลีลาที่มีอยู่เพราะเอิญสิ่งที่ผมพูดมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วทางโลกผมก็ไม่ต้องไปค้นหาความรู้ที่ไหนมาใช้มันมีอยู่ในตัววันหนึ่งมันก็เกิดสิ่งที่ผมพูดว่าให้ฟังเนี่ย1 มกราคม 37วันนั้นผมจะเริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3 โมงถึงไม่เกินทุ่มผมจะรู้เลยว่าผมกับโลกใบนี้มันมีอะไรกันอยู่ครับในระหว่างนั้นมีอะไรกันอยู่ตรงนั้นล่ะก็เที่ยวถามหาตัวเอง3 ปีเต็มๆจึงออกมาพูดคำพูดว่าเราคือโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเริ่มเปิดเผยแล้วเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกมันก็พยายามที่จะย่อเราย่อโลกย่อเราย่อโลกจนถ้ามันถึงตัวย่อตัวเราโอ้โหมันช่างเล็กเหลือเกินเล็กมากเหลือเกินมันก็จะรู้ไปด้วยเรื่องของภาวะจิตวาระจิตวาระธรรมเนี่ยในระหว่างนั้นโอ้ยผมสับสนมาก3 ปีผมถือว่าผมสับสนมากที่บอกไม่พูดไม่จาไม่คุยแล้วจนกระทั่งมาถึงวันที่บอกว่าเราคือโลกคือเราวันนั้นเสียซะว่าก่อนปี 40ประมาณสัก3 เดือนจะได้ก็เลยตัดสินใจไปซื้อเวลาวิทยุยานเกราะ AM 540เวลาที่ได้ก็ไปได้ตอน1:00 ถึง 2:00ชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตนั่นนะฮะเริ่มเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองบอกว่าเราคือโลกคือเราถามว่าไปรู้สิ่งนี้ได้ยังไงสุดท้ายก็มาได้องค์ความรู้ประจำตัวเลยนะครับว่าหรือว่าเป็นพวกศาสตร์ต่างๆมาได้คำว่าธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ธรรมชาติไม่ใช่ท่าประจันและรังสิตนะฮะธรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ธรรมชาติสุดท้ายก็มาพูดถึงว่าโอ้เราคือโลกคือเราคือธรรมชาติโลกคือธรรมชาติก็ไปรู้การเกิดธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเกิดได้ยังไงก็เกิดเองนี่เป็นต้นนะมันจะรู้ต่อไปเรื่อยๆตกลงก็มาขมวดคำว่าผมเข้าใจศาสตร์ธรรมชาติสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดครับครับรู้สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดก็แล้วกันเรื่องธรรมชาติธรรมศาสตร์ธรรมชาติมันก็โยงไปโยงมาระหว่างโลกกับเราคือโลกอย่างตัวนี้สุดท้ายก็อ๋อมันรู้จักตัวเราทั้งหมดนั่นเองก็คือเรื่องธรรมชาติในตัวเราทั้งหมดเพียงถามว่าเมื่อรู้ตรงนี้ขึ้นมาเบื้องต้นปุ๊บมันก็โยงไปยังเรื่องของพุทธศาสตร์ศาสนาเว้นวรรคด้วยนะฮะพุทธศาสตร์มันเหมือนกับเข่งหนึ่งกองเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็ศาสนาอีกส่วนหนึ่งก็ไปรู้ภาษาของศาสนาเขาให้ก็มีผู้คนมาแจกนู่นนี่นั่นนะรู้ภาษาของศาสนาเขาพูดว่าไงกันบ้างรู้ภาษาในพระไตรปิฎกยืนยันว่าไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกไม่เคยอ่านตัวเดียวก็ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกบอกให้ทราบมันมีอยู่กี่เล่มนะ45 เล่มไม่เคยจับเลยแต่มันก็ล่องลอยไปตามปากผู้คนมั่งนู่นนี่นั่นเห็นไหมลอยไปจากก็ฟังไปฟังมาฟังพอฟังปุ๊บก็มาเข้าสู่ตัวเราคือธรรมชาติศาสนาก็คือสอนเรื่องธรรมชาติแต่สอนเรื่องธรรมชาติ
อ๋อมันเข้ากันได้ดีก็เลยมาใช้คำหนึ่งบอกว่ามีศาสนาพุทธเท่านั้นที่สอนเรื่องราวธรรมชาติและใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเหลือนิดเดียวมันจะเป็นธรรมชาตินี้ดีกว่าศาสนาคือคำสอนน่าจะเลยเหลือประมาณสัก 1% จึงจะเป็นธรรมชาติทั้งหมดเอาไว้ในใจครับพอเวลาขับเคี่ยวตัวเรากับโลกและธรรมชาติเรียบร้อยแล้วมันก็ไปทีนึงอีกกรอบนึงขึ้นมาอ้าวดันไปรู้เรื่องของพุทธศาสตร์ทีนี้ศาสตร์พุทธเจ้าทีนี้อ่ะตอนนี้ไปเลยทีนี้พอเวลาได้ศาสตร์พุทธเจ้ามาปุ๊บมันก็มีหัวข้ออยู่ไม่กี่หัวข้อที่จะนำมาใช้อ้างถึงอ้างอิงสิ่งนั้นก็คือความจริง3ประการอริยสัจ3บวก1ทำไมจึงไม่พูดอริยสัจ4เต็มปากเต็มคำอ่ะมันกั้นกันอยู่เมื่อรู้จักอริยสัจ3คือความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธก็ตรงนี้มาตลอดพอเวลาไปหมดเรียบร้อยพอโทเอ้ยไอตัวข้อที่4มันไม่เห็นจะมีหาอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้สรุปเลยนะครับว่าอริยสัจ4คือข้อที่4เนี่ยมรรคมี8ข้อมีองค์8นะก็คือเป็นสิ่งที่พระอรหันต์เขากรองให้เรียบร้อยแล้วกรองให้แล้วว่าใครก็ตามที่ประพฤติตนอยู่ในกรอบของมรรคมี8ข้อย้ำเจริญทุกรายแค่นี้เจริญทุกรายทีนี้มันก็มาแยกกันว่าเขาก็สอนกันนะมักบีมักคาก็คือทางเดินเข้าสู่พระนิพพานนี่เป็นต้นผมไม่ยอมรับเลยคำนั้นไม่ยอมรับเด็ดขาดครับถ้ามันเข้าไปสู่พระนิพพานได้มักมี8ข้อนะทุกคนก็ท่องบนจำมัก8ข้อนะคงเข้าพระนิพพานหมดทุกคนเพราะจำได้ขึ้นใจทุกคนคนที่ประพฤติทางด้านพวกนี้ผมว่านะแต่ผมจำมาหัวกับท้ายเท่านั้นเองก็พอสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสมาธิแค่นี้เองตรงกลางเนี่ยผมถือเป็นของเล่นก็ขบวนคำว่าสัมมาสมาธิขอโทษสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเรื่องราวของธรรมชาตินั่นเองก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงก็คือกฎของอนิจจังนั่นเองครับและกฎอนิจจังนั่นคือกฎธรรมชาติตัวเนี้ยกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมตัวเนี้ยมาก็เปาะแช่ตรงนั้นเลยเพียงแต่เข้าใจเรื่องของสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์และบริบูรณ์เข้าไว้เถอะสัมมาสามัญเนี่ยสัมมาก็สามัญธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยหิวกินง่วงนอนแล้วอาบน้ำธรรมดานี่เองกรรมสามัญมันก็กฎการเปลี่ยนแปลงก็ยึดตรงนั้นมาเป็นหลักนะเอาหลักกลับมาถอยหลังมาว่าพอเวลาไปถอยหลังไปเจอเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยจิตที่นี่มันมาแล้วก็เลยไปได้เรื่องของจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนๆนี่เห็นไหมครับก็พูดเรื่องจิตบริสุทธิ์มาตลอดส่วนวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่พูดกันเป็นประจำนะไอ้นี่ก็ว่องไวเหลือเกินพอได้ยินแป๊บทันเลยนะครับเขาพูดเรื่องจักรวาลเขาพูดเรื่องกระพบเขาพูดเรื่องกาแล็กซี่เขาพูดเรื่องดำเขาพูดเรื่องบิ๊กแบงเขาพูดเรื่องภาษาฟิสิกส์ล้วนๆลึกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิวตริโนก็ดีโฟตอนก็ดีอนุภาคนิวเคลียสนะควาร์กอัพดาวอะไรต่างๆไปหมดเลยทีนี้รู้หมดเออไม่ได้เคยร่ำเรียนพวกนี้มาเลยจริงๆเป็นเรื่องเราไม่เคยเลยครับเนี่ยฟังมาอ่านมาอ่านมีไม่มีครับอ่านอ่านหนังสือพวกนี้ฮะพออ่านปุ๊บมันก็มีศัพท์ของมันอยู่
พอสมมติก็ไปแตะไปสับ ก็ได้ยินบ่อยๆเนี่ยพอได้ยินปุ๊บผมเป็นคนที่ได้ยินอะไรปุ๊บผมจะมาเข้าสมาธิผมแล้วมีคำตอบหมดนะครับเพราะจริงเข้าใจลึกซึ้งไปเสียทั้งหมดทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นจิตศาสตร์ก็คือเรื่องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สารคดีฟิสิกส์แบบแหลมคมที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสตร์ไม่ว่าเป็นธรรมชาติตัวนี้มันก็บูรณาการทั้งหมดนะแต่ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าพอเวลาเริ่มหนึ่งมกราคม37มันเริ่มรู้ทีน้อยสองน้อยมานะครับมันเริ่มรู้ทีน้อยสองน้อยมาเพราะมันมาตั้งแต่ครับว่าเราคือโลกคือเรามันมาตรงนั้นมันเกาะมันอยู่มันเกาะเขียวคำนี้มาตลอดไม่ว่าจะไปพูดถึงเรื่องอะไรมันก็ต้องเอาเราไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องมันก็เลยมีคำตอบระหว่างเรากับสิ่งนั้นทุกเรื่องเหมือนกันอยู่แล้วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเชื่อมันนะครับว่าณวันนี้อย่าสงสัยอีกเลยว่าลุงงอคือใครก็ลุงงอธรรมดานี่นะไม่มีหาอะไรหรอกเอาที่แน่ๆคือที่เกิดมันก็เหมือนชาวบ้านเขาที่ไหนลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กับบ้านกับหัวใจเกิดไหนไม่เกิดกลางทุ่งนาขณะแม่รำนาอยู่ที่นี่เอาสิลองนิ้วเสียใครเคยออกลูกที่นี่ไม่ออกมาได้ยังไงกับดำนาไม่เหมือนมนุษย์โลกเลยที่นี่ใช่ไหมครับมันรอดตายยังไงมาไงแบบนั้นอย่าไปสงสัยแม่เขาทำที่ของเขาอยู่แล้วอันนี้ชัดเลยแม่ผมเล่าให้ฟังตอนนี้เขาจะสิ้นใจอ่ะผมยังไม่เชื่อเลยนะตั้งสองครั้งพูดเรื่องจำไว้นะลูกนะลูกเนี่ยเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่รำนาอยู่จำไว้ทำไมก่อนหน้านี้ไม่พูดอ่ะจะมาพูดเวลาจะตายอ่ะเนี้ยผมก็ถือว่าท่านละเมอใช่ครับอุ้ยพอละเมอเพราะคนกำลังใจจะใกล้ตายเนาะละเมอนะส่วนมากแล้วก็คิดว่าท่านละเมอพูดตั้งสองครั้งเฮ้ยมันก็ฉุกคิดได้นะก็เลยพัวพันเข้ามาตรงนี้อ่ะนาก็นาวะก็แม่เขาจะมาโกหกเราทำไมเนาะเอ้ามันก็คลุกอยู่ตรงนั้นมาตลอดไปเนี่ยมันก็ตรงกับเราคือโลกคือเราพอดีมาเกิดมาก็เป็นหนึ่งเดียวกับขี้โคลนทุ่งนาเลยมันก็เป้สิครับจะเหลืออะไรใช่ไหมฮะมันก็เป้เลยเชี่ยเลยครับไอ้ตรงที่มหัศจรรย์ที่สุดก็คือตรงที่บอกว่าไปรู้เรื่องเราทุกสมุทัยนิโรธตรงนี้มหัศจรรย์มากไม่มีใครได้หรอกเรื่องนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าดันไปรู้เรื่องของฝ่ายแม่เขาตกไข่แต่ละเดือนไงประจำเดือนเนี่ยมันเกิดได้ยังไงตัวเนี่ยเจ้าของไข่ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดได้ไงจริงทุกรายแหละผมไปรู้เรื่องพวกบ้าๆวอพยังไม่พอนะไปรู้เรื่องสเปิร์มอีกหากพ่อเป็นผู้ผลิตมาแท้ๆเลยดันไปรู้อีกสเปิร์มของตัวเราเนี่ยครับนะพอรู้เรื่องสเปิร์มปุ๊บอ้าวไปกันใหญ่แล้วพี่ถอยหลังห้าเดียข้ามภพชาติเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่แสนล้านภพชาติที่ผ่านมามันโอ้โหมันถอยหลังไปมากมายมหาศาลเหลือเกินครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้หรอกก็เอาที่เรารู้เราเข้าใจอะไรต่างๆมาเผยแพร่เผื่อแผ่ไปเรื่อย20ปีเต็มแล้วครับจากวันที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี40ถึงวันนี้วันนี้มันวันที่30กรกฎาคม2562ถามว่ามันกี่ปีแล้วเนี่ย22ปีเต็มๆไปแล้วเนี่ยครับโอเคนะที่รู้จริงๆมันต้องมกราคม37ไม่ใช่25ปีแล้วเหรอ
เห็นไหมที่รู้จริงๆนะกว่าถามหาตัวเอง3ปีกว่าจะรู้ว่าเราคือโลกเราคือเราเห็นไหมครับแล้วกว่าจะมาค้นพบสิ่งพวกนี้มาเท่านั้นแต่ว่ามันต้นมาแล้วครับกว่ารักษาผู้คนด้วยการผ่านเสียงนี่ครับโทรศัพท์วิทยุเนี่ยครับก็พูดเรื่องพลังงานมาตลอดง่ายๆคือไปร่วงรู้เรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่มากมันมหัศจรรย์พันลึกมากใช้ได้ทุกเรื่องก็พยายามบอกกันทุกคนบอกว่าเรื่องสุขภาพไม่ดีไม่ดีเนี่ยกินกระจังเรื่องยาเคมีเนี่ยปวดหัวหน่อยก็กินยาเคมีแล้วไอ้เคมีเนี่ยมันโครงสร้างมันพอแล้วครับอย่าไปวิจารณ์เลยดีกว่าเรื่องเคมีมันพอแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับยิ่งกินยิ่งเร่งการตายไวยิ่งขึ้นอย่าไปบอกว่าเคมีจะมารักษามนุษย์ยืดยาวนั้นไม่ใช่เด็ดขาดยังไงผมก็เถียงหัวผมก็ชนฝายิ่งกินยิ่งเร่งให้ตายเร็วยิ่งขึ้นเอาใครอยากตายเร็วก็เชิญกินไปเยอะเคมีใช่ไหมก็ไม่รู้แล้วเขาพูดอย่างนี้แล้วครับตายมันตายแน่แล้วนะครับแต่อยากตายเร็วตายช้าก็เชิญนะครับเราไปฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เลยถือโอกาสบอกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้นาทีนี้นะฮะกำลังคุยกับวัยรุ่นตอนปลายเท่านั้นเนี่ยนี่ตอนปลายเนี่ยตอนปลายเท่านั้นเนี่ยไหนตอนปลายเดี๋ยวชี้ให้นี่เนี่ยตอนปลายเนี่ยรู้ไหมเนี่ยวัยรุ่นตอนปลายหมายความว่าอะไรสวไม่เรื่องตอนปลายพอเวลาถึงตอนปลายดูสิเนี่ยเดินกระโผกกระเพกแล้วจะไปต่อได้ไหมใช่ไหมครับแล้วจะไปต่อยังไงเนี่ยเห็นไหมครับสะสมโรคภัยไข้เจ็บเอากันเฮเล่ตุ้มเป้ไปหมดเลยพอแล้วล่ะครับเรื่องนี้ผมว่านะใครที่รู้ทันก็ต้องหยุดเคมีลดอ่ะหยุดไม่ได้ลดทีละน้อยสองน้อยครับต้องลดนะไม่กินยาเคมีอยู่ป่ะต้องลดนะนี่เดินทื่อๆเบื่อๆเนี่ยบอกว่าเลยเขาบอกว่ายาคลายเส้นแง่ไม่มีผิดนะครับกินคลายเส้นก็มันตึงมันดึงมันยึดไปหมดมันเหนียวรั้งไปหมดพอกินแล้วมันสบายไปหน่อยมันคลายไปหน่อยนึงพอเดินได้เหินได้พอเวลานอนข้ามคืนนั่นนะครับเปลี่ยนชาติมาเหมือนเดิมนะก็เดิมต่างหากมันจะไปเล่นงานตอนที่เราหลับครับพอเราหลับแล้วไม่มีสติเนาะนั่นแหละครับมันจะมาเล่นงานตอนหลับตื่นขึ้นมาตึงมากกว่าเดิมอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงกินเช้ากับวันเย็นประมาณนั้นนะครับกันต้องลดนะฮะสมมติว่า3เวลาก็มีจำนวนขนาดใช่เหรอ3เวลาเหมือนเดิมแต่ให้ครึ่งหนึ่งงงไหมเนี่ยต้องเอาครึ่งหนึ่งออกไปหมอเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาสั่งให้เขาสั่งให้เรากินให้มันครบโดสรู้จักโดสไหมเนี่ยนะต้องให้ครบโดสเป็นหวัดเป็นไอต้องให้ครบโดสถ้าไม่ครบโดสมันดื้อเห็นไหมโอเคนะเขาต้องสั่งให้กินครบโดสทีนี้คนกินทีนี้รู้สึกสบายแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็เลยบอกว่าดื้อยาทีนี้ต่อไปบางทีก็เพิ่มอีกให้แข็งขึ้นมันมีระดับสารระดับพวกยานั่นนะใช่ไหมฮะก็จะมีชื่อต่างกันหรอกอย่างเช่นสเตียรอยด์เนี่ยตัวนี้พระเอก 100% นะลดหน่อยมาหน่อยนึงมีชื่ออะไร 2-3 ชื่อนะมั้งมันลงท้ายด้วยโลนนะใช่มั้ยในกลุ่มเดียวกันไอ้พวกนี้ไม่พ้นสเตียรอยด์นะชี้หน้าได้เลยพวกนี้มันจะคลายเส้นลงท้ายด้วยโลนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ผมก็ไม่เคยไปจดจำพวกนี้ต่อไปผมว่านะเรื่องยานะ
ถ้าจะให้ยุติธรรมมากที่สุดคนที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์นะสั่งให้กินยาได้แต่ก็ต้องบอกไซด์เอฟเฟคด้วยใช่ไหมโยมต้องบอกไซด์เอฟเฟคด้วยไม่รู้ถ้าผมเป็นมีออทอริตี้ในการสั่งอนุมัติให้ใช้ยาในบ้านในเมืองผมต้องมีข้อหนึ่งออกมาให้ได้เพราะทุกอย่างไม่มีดี 100% นะจะเป็น 1% side effect ก็ต้องระบุในยานั้นด้วยครับอันนี้ไม่เคยมีเลยคนบริโภคก็ซวยทุกปีทีเนี้ยใช่ไหมหมอเขาสั่งให้ยาเรามาเนี่ยเขาก็บอกมันก็มี side effect ธรรมดามันพูดปากเปล่าอะตัวเลขตัวหนังสือไม่มีอะใช่ไหมครับใช่ไหมครับว่าผมว่าไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ดิมองความรู้เรียนมาเฉพาะเอามาใช้กับผู้คนผมบอกไม่ยุติธรรมงั้นต่อไปนี้ถ้าหากว่ากลุ่มอย.เขาฟังอยู่เนาะก็น่าฉุกคิดได้แล้วนะไม่งั้นประชาชนทั้งโลกนะเป็นเหยื่อเขาหมดถ้าคำพูดผมตรงนี้มันเข้าไปสู่องค์การอนามัยโลกก็ต้องไปแก้ตรงนั้นองค์การอนามัยโลกมาโอเคไหมครับถ้ามันไปถึงตรงนั้นนะถ้าไปไม่ถึงก็ช่างหัวมันเนาะไปตามลมตามแรงไหมครับ ใช่ไหมครับมันต้องระบุแต่เพราะว่าเรื่องของการแพทย์ปัจจุบันนี่มันขึ้นตรงกับองค์การอนามัยโลกหมดนะจะบอกให้ทราบไว้นะการที่จะระบุว่ามีเชื้อโรคไวรัสรุ่นนี้นั่นใช่ไหมครับไม่ใช่คิดขึ้นมาเองไม่ได้นะให้รู้ว่าให้รู้ไว้นะครับทางนู้นเขาต้องประกาศมาเช่นอีโบลาเนี่ยเขาประกาศมากกว่าใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบนะโรคที่มีเชื้อทุกอย่างเลยครับจำหนึ่งจะเป็นมาเรียพวกนี้ก็เหมือนกันจะเป็นไวรัส HIV/AIDS อะไรพวกนี้จะเป็น SLE อะไรอย่างเงี้ยที่เขาว่ากันจะเป็นไวรัสใดๆสุดแต่จะเป็นแบคทีเรียตัวหายเหวอะไรก็ไม่รู้นะมาจากนู่นหมดนะครับลงมาแล้วก็มาถึงการสาธารณสุขบ้านเมืองเราก็อยู่ในเกณฑ์ได้มาตลอดก็เรียกว่าสายวิชาการด้านด้วยค้นคว้าวิจัยพวกตามหาเชื้อโรคต่างมันจังแมวไม่วิจารณ์ผมพูดคำเดียวก็จบแล้วพืชทุกต้นเป็นยาจบไหมเถียงกันไหมเด้อพืชทุกต้นเป็นยาหมดครับนี่เอาหญ้ามาเดี๋ยวนี้เป็นยาหมดไอ้แห้วหมูแห้วหมาเนี่ยจริงจะบอกให้ทราบว่าน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นปลาแดกปลาร้าปลาเจ่ากะปิใช่ไหมเป็นยาหมด ใช่ป่ะ เคยเห็นกะปิเป็นยาไหมโยมมีไหมเคยเนาะปากใต้เขาเรียกเคยเนาะกุ้งฝอยเล็กๆกินดีจะตายไปใช่ไหมครับหน่อไม้ส้มพวกนี้กระเทียมดองเป็นยาหมดอ่ะนะส้มผักเสี้ยนพวกนี้ก็เพราะตะวันตกมันสั่งมาไปเชื่อตะวันตกมันหมดมันจะขายยามันไงนั้นพ่อผมแม่ผมก็ตายเพราะพวกนี้หมดสิเขาตายเพราะหมดอายุขัยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนนะกินแล้วเป็นบ้ายังบอกว่ายาอยู่เนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนนะผมว่านะใช่ไหมผิดกฎหมายแท้ๆยังบอกว่ายาอยู่คิดได้หรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าผิดกฎหมายแท้ๆยังบอกว่ายาอยู่ณวันนั้นณยุคนั้นใครเนาะเป็นคนคิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศเป็นภาษากฎหมายให้รู้ว่า
ถามว่าเอาอะไรคิดว่านะวันนั้นผมว่ามันเอาอวัยวะที่มันต่ำกว่าอวัยวะมนุษย์นะคิด นะผมว่าจริงๆนะโอเคไอ้ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาไหมครับอันนี้มันผิดกฎหมายแท้ๆยังเรียกว่ายาอยู่มันไปต่อไม่ได้ในความคิดตันหมดแล้วผมว่ายุคนี้จิตที่จะเปลี่ยนได้นะหรือใครจะว่าไงตัวนี้เนี่ยถ้าคิดแค่นี้ได้ก็จบแล้วโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงที่จะเข้าสู่เรื่องราวของเราแล้วนะว่าทุกท่านมาที่นี่วัยรุ่นตอนปลายนุ่นวัยรุ่นตอนกลางตอนกลางจะเข้าสู่ปลายยังไงยอมรับไหมโยมถ้าหากว่ามีวัยรุ่นตอนต้นมานั่งฟังสักคนก็ขออย่างนี้เลยนะไม่มีลูกหลานมาสักหน่อยมันจะได้แชร์กันให้ได้ผมว่านะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้วัยรุ่นตอนต้นจะเข้าใจโดยผู้หญิงยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37หน้าวันนี้ประมาณ25ปีแล้วเด็กถ้าเรียนหนังสือนะเขาได้เรียนหนังสือก็จบตรีหมดแล้วล่ะโอเคนะจบโทรบ้างแล้วก็มีเยอะด้วยอีกไม่ได้เกิน5ปีเขาจะจบเอกทำงานอีก5ปีคนพวกนี้เขาจะไวนะทำงานอีก5ปีเชื่อว่าไม่ได้เกิน10ปีเด็กรุ่นนี้เขาจะมาปรับใหม่หมดปรับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะเขาจะปรับหมดจะบอกให้ทราบไปนะกฎหมายที่บอกว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยกินแล้วบ้านยังบอกว่ายาอยู่ประมาณนั้นโอเคไหมครับใช่เนาะผิดกฎหมายแท้ยังบอกว่ายาก็ในระหว่างนี้ก็ยังดีนะยังดีหรอกว่าก็ต้องพยายามกู้คนพวกนี้ขึ้นมาไอ้คนนี้มันติดสารเสพติดหน้าวันนี้นะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยผมเอาอยู่นะให้รู้ว่าผมเอาอยู่นะผมเอาอยู่แน่นอนด้วยครับเพราะผมจะรู้เคยทำมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ทำแล้วก็มีเคสสตัดดี้มาแล้วนะครับพวกนี้มันจะเป็นอย่างนี้ฮะเวลาได้เสพโอ้โหนี่บันเจิดมากความคิดเวลาได้เสพความคิดบันเจิดมากจนกระทั่งมีคำคำนึงเขาเรียกว่ามาเนียกลุ่มจิตวิทยาจิตแพทย์มาเนีย alertแล้วก็ความคิดโอ้โหบันเจิดมากแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เสพปวดปวดกระดูกดาวปวดมากไปกินยาพวกแก้ปวดต่างๆเอาไม่อยู่ต้องเสพตัวมันเองจึงจะหายปวดโดยฉับพลันด้วยนะมันติดก็คือตรงนี้ป่ะนี้ไม่ออกคือตรงนี้เวลามันปวดเอาอะไรก็เอาอะไรมาแก้ปวดก็ไม่ได้เวลาปวดมันไม่น่าอยู่นะใครเคยปวดหัวปวดตัวปวดมันไม่น่าอยู่นะโรคนี้นะถ้ามีที่กระโดดไปก็คงกระโดดไปตั้งถ้ากระถายไม่รู้เนาะใช่ไหมไม่มีที่กระโดดก็หนุนขึ้นชั้น9ชั้น10 สะพานสูงประมาณนั้นใช่นะใช่นะมันเป็นอย่างนั้นไปนั่นคือคำว่าปวดต้องเสพตัวมันถึงจะหายปวดพอหายปวดปุ๊บอะไรเกิดขึ้นหลับอย่างเดียวทีเนี้ยตื่นมาก็ไม่ทำงานทีเนี้ยพอบทก็อีกแล้วเหมือนเดิมชีวิตวนอยู่งั้นตลอดเพราะแก้ปวดอย่างเดียวครับพลังงานที่ผมมีอยู่เนี่ยแก้ปวดได้ฉับพลันมากนะครับ
เพราะหนูเอาอยู่คือตรงนี้แก้ปวดพนักงานผมเนี่ยเอาอยู่คือตรงนี้นะครับปวดท้องมันอีกทีเดียวปุ๊บรับรองได้เลยรับรองด้วยนะที่ว่าเนี่ยนะเอาละเราสู่กันฟังทีนี้อะไรต่ออย่างพวกเนื้อหนังเฟื้อฟ้าเนี่ยเฟื้อฟ้านะพวกเฟื้อฟ้าแต่อย่าให้จกกระทั่งเลยเถิดเลยปัจจัยนะประเภทเย็บไม่ติดนึกออกไหมผ่าตัดผ่าต่อเย็บ3ครั้ง5ครั้งก็ไม่ติดยุ่ยอันนี้ก็เอาอยู่ครับเอาอยู่พลังงานตัวนี้เอาอยู่แน่เอาอยู่แน่ด้วยนะครับแน่ๆด้วยนะดับเบิ้ลแน่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าผ่าตัดผ่าต่อมาถ้าไม่ได้ใช้อะไรเนาะเดี๋ยวเอาอยู่ลุงหอยเอาอยู่ไม่ได้ยากหรอกคนขอให้มีใจที่ว่านี่ไม่ได้ให้เชื่อให้เชื่อว่าให้สรุปดีกว่าไม่ต้องเชื่อให้สรุปว่าทุกคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพมันไปไหนมันเจอทางตันหมดแล้วยิ่งไปยิ่งเสียเงินเยอะแต่แล้วไม่ได้ดีชุดแท้ไปลงเอาไว้ว่าส่วนที่มันตับไตไส้พุงม้ามหัวใจตับไตไส้พุงม้ามหัวใจอวัยวะเหล่านี้มันเป็นอวัยวะที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะสารเคมีอะไรเอาไม่อยู่บอกให้ทราบมันทำงานโดยอัตโนมัติหมดสมองก็สั่งไม่ได้ด้วยครับสมองสั่งไม่ได้หรือว่าใช้ใจสั่งรักษาก็ไม่ได้นี่ก็คือตรงนั้นเพราะว่ามันอัตโนมัติไม่รู้ผลผลิตที่เกิดจากสมองมนุษย์เอาไปรักษาที่ว่านะตับไตไส้พุงม้ามหัวใจคำว่ารักษาคือรักษาหัวใจนะไม่ใช่รักษาโรคนะรู้จักกับลุงเหงาต้องเข้าใจสองคำให้ได้คำว่ารักษามันแปลว่าเก็บไว้หอบไว้กอดไว้ความหมายของภาษาเนาะเราจะรักษาหัวใจเขาปวดเขาจะรักษาเขาไว้ถ้าเขามันติดขัดอึดอัดมันเจ็บมันปวดมันร้าวก็กำจัดมันออกไปกำจัดอาการที่มันปวดที่มันเมื่อยที่มันล้าที่มันตึงกำจัดอาการออกไปก็รักษาเอาไว้ดีๆนะต้องคิดสองคำนี้ให้ได้คำว่ารักษากับกำจัดถ้าคิดสองคำนี้ไม่ได้นี่จริงๆก็ไม่อยากให้มาเข้าใกล้ลุงเหงาสักเท่าไหร่หรอกเสียเวลา เสียเวลาลุงเหงาพอแค่คิดสองคำนี้ยังไม่ได้โอ้โหยอมเลยกำจัดกับคำว่ารักษาโอเคนะคำว่ารักษาคือนู่นโรงพยาบาลเห็นไหมนายแพทย์นางสาวแพทย์เขารักษากันโอเคไหมครับที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่ต้องใช้คำว่ากำจัดอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะคุยกันรู้เรื่องแล้วจึงจะช่วยกันได้ง่ายด้วยมาขอให้ลุงหงอกกำจัดสิ่งที่ไม่ดีจากร่างกายหน่อยมาขอให้ลุงหงอกกำจัดต้องมาโดยฟีลลิ่งเนี่ยมาโดยความรู้สึกมาหาลุงออกมาทำอะไรมาให้ลุงออกให้ลุงออกกำจัดอาการที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายนี่ออกไปให้หมดเหลือไว้แต่ร่างกายที่ดีต้องคิดในจุดนี้ให้ได้อาการช้ำรั่วกำจัดได้ไหมพูดใหม่อาการช้ำรั่วไอ้ซับรั่วช้ำรั่วคือแบบปัสสาวะเดี๋ยวปล่อยนะเกี่ยวกับหูยากขับมากขับมากสีมาตรวจยืนยันว่าไม่มีอะไรที่ลุงหอกช่วยไม่ได้ผมใช้คำพูดนี้
ยืนยันคำเดิมนะครับร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรที่ลุงหมอช่วยไม่ได้จำไม่ให้ดีแต่ต้องอยู่ในร่องที่เกิดความเข้าใจกันด้วยถ้าไม่อยู่ในร่องนี้มันก็ไม่รู้เวลาผมพูดแล้วก็พยายามฟังตามไม่ต้องอะไรอะไรก็ตามที่ผมจะพยายามแปลให้กับจักรยานแปลให้มันเข้าใจตามเข้าใจตามผมใช้ว่าสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจพวกเล่นไม่เข้าใจเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเข้าใจมันเป็นแม่บทของมันครับเขามาเข้าใจใช่เนาะเพราะนั้นทุกคนต้องรู้ว่าข้อบกพร่องของตัวเองมีอะไรกันบ้างเอาอาการมาว่ากันเอาอาการไม่เอาโรคมาว่ากันไอ้คำว่าโรคมีแต่เขาว่าเข้าใจไหมครับเขาตั้งชื่อโรคเขาก็รักษาด้วยเคมีกินทาฉีดนั่นแหละคำว่าเคมีกินทาฉีดที่นี่ไม่มีกินไม่มีทาไม่มีฉีดทั้งหมดนั้นต้องความเข้าใจมันเป็นเรื่องใหญ่ครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนๆอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ่อนๆอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ่อนๆอยู่ในอากาศซ่อนๆอยู่ในน้ำซ่อนๆอยู่ในข้าวทุกเม็ดซ่อนๆอยู่ในหัวเผือกหัวมันซ่อนๆอยู่ในปลาซิวปลาสร้อยโอเคไหมครับไม่ต้องขยายความมั้ยเนี่ยซ่อนๆและซ่อนๆอยู่ตัวเราทุกคนเนี่ยครับสุดท้ายแล้วมันซ่อนๆตัวเราพลังงานที่มันอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วเห็นไหมผมเป็นคนที่ค้นพบพลังงานตัวนี้ด้วยตัวผมเองที่สุดผมก็นำมารักษาตัวผมเองเพราะฉะนั้นตัวผมเองก็จะรักษาได้นานๆนะฮะไอสังขารนี้รักษานานๆนานเท่ากับเท่าไหร่เท่าที่รู้นะเท่าที่รู้คำพูดต่อไปนี้ผมพูดกันมานานมากเกินกว่า20ปีแน่นอนอายุผมจริงเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะมากกว่านี้อีก200ปีผมรู้ตรงนี้มาตั้งแต่เกินกว่า20ปีเนี่ยอายุผมจะ200ปีนะวันนั้นครับบอกให้ทราบไว้รู้มาก่อนปี40ด้วยครับที่บอกว่าหลุดโลกนั่นมาตั้งแต่วันนั้นนะครับมาตั้งแต่ที่บอกว่าเราคือโลกเราคือเรานะครับมันมาตั้งแต่วันนั้น200ปีเพราะฉะนั้นพวกนี้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมเกิดมาปราบมันใช่ไหมผมเอามันมาเป็นประโยชน์คนทั้งโลกจะมองเห็นเป็นไอ้โจรมหาโจรหรือว่าโทษใช่ไหมครับในโทษมีประโยชน์แน่นอนขี้หมาขี้แมวดูว่ามันเป็นโทษเนาะรวมทั้งขี้มนุษย์ด้วยเหมือนกันนะประโยชน์นะใส่ผักงามงี้นะครับขี้มนุษย์ตัวนี้ครับไม่ธรรมดานะบอกให้ทราบว่าฉันเป็นอาหารผักอย่างดีอันนี้เหมือนกันนะครับก็ผมรู้ส่วนผสมมันนะครับผมรู้การเกิดของมันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระดาษผมก็รู้ว่ามันเกิดมาจากไหนใช่ไหมฮะใบยาผมก็รู้มันเกิดมาจากไหนรู้ไม่กระทั่งไฟมันเกิดมาจากไหนเนี่ยไฟที่ผมจุดเนี่ยผมรู้มันด้วยมันเกิดมาจากไหนก็ผมรู้ต้นทางที่มันเกิดนะใช่ไหมครับใช่ไหมฮะผมรู้การเกิดของมันทุกอย่างมันจะมาทำอะไรหลุดออกได้เพราะว่าผมรู้มันกันแล้วกันก็มันเป็นประโยชน์ซะเช่นเขาว่าเนาะอันนี้คือคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมผมก็จับคาร์บอนไว้กองหนึ่งเอาไว้เข่งหนึ่งออกซิเจนไว้เข่งหนึ่งจับแยกมันซะก็ผมแยกธาตุได้คำใหม่ใครทำใหม่อ่ะเข้าใจไหม
ศาสตร์สี่ศาสตร์ที่พูดเมื่อกี้นี่ครับก็ผมแยกธาตุได้ผมก็มันเป็นประโยชน์สนิทเขาเรียกว่าจับโจทย์ให้เป็นประโยชน์เข้าใจไหมครับเออเขามีระบบการสืบสอบสวนนะสืบสวนไงใช่ไหมล่ะจะจับหัวหน้าโจรใช่ไหมครับต้องเอาคนใกล้ชิดโจรนั่นแหละครับมาเป็นไส้สืบมันเป็นระบบระเบียบอะไรของเขาใช่ไหมครับใช่ป่ะเลี้ยงโจรโอเคไหมครับต้องเลี้ยงโจรนี่จะจับโจรได้ใช่นะก็แค่นั้นก็ใช้หลักง่ายๆไปนะครับเพราะในพวกนี้มันถูกอะไรถูกตราหน้ามาตลอดถ้าหากว่ามันเป็นโทษแล้วผลิตมาทำหอยได้ไหมที่นี่ใช่ไหมฮะก็ทุกรัฐบาลของโลกไปเนี่ยเห็นไหมครับใช่ป่ะใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมล่ะเออถามว่าใช่ไหมเนาะใช่เนาะเราคิดไม่จุดไม่จบต่างหากเราไปรู้แค่ครึ่งทางนั่นเองใช่ไหมล่ะเด็กหน่อยผมจะเอาไอ้พวกใบยาเนี่ยมาเป็นยาเนี่ยเขาว่าเป็นอะไรเป็นโทษใช่ไหมฮะผมบอกเป็นยาก็ท่านผมคิดไม่เหมือนกันท่านบอกเป็นโทษผมบอกมันเป็นยาแต่เนี่ยใช่ไหมฮะก็ยาสูบอ่ะเถียงไหมที่เนี่ยเออยามีไว้สำหรับสูบอ่ะเถียงไหมที่เนี่ยเอาภาษามาบ้านก่อนอ่ะเออใช่ไหมโยมจะเถียงไหมนี่คือยาสูบก็ใบยาสูบโทษที่นี้คือเคมีที่ผสมตรงนี้นั่นคือเคมีนั่นคือโทษโอเคไหมครับไอ้ที่เป็นโทษคือเคมีก็ต้องไปถามโรงงานยาที่เนี่ยมึงเอาอะไรไปสมไปตรงนั้นน่ะใช่ไหมไปจัดการตรงนั้นมันนี่ถูกเข้าใจไหมครับโรงงานผลิตยาเนี่ยต้องไปจัดการตรงนั้นเออนะไปวาง QC ไปตรงนั้นใช่ไหมใช่ป่ะโยมใช่ป่ะท่านเออตั้งสเตชัน QC ตรวจก่อนที่มันจะมาเป็นมวลเนี่ยใช่ป่ะมีเคมีไม่ได้ใช่ไหมใช่ป่ะตรงนั้นทหารที่เป็นโทษตอนหลังมันมีหลายรถเลยนะออกมาหลายรถเลยนะรถเข้มนะนั่นนะใช่ป่ะมีพระจันทร์มีกรุงทองมีอะไรเขาหน่อยมีสายฝนมีกองอะไรว่าไปนู่นมามีหลายรถนะก็ผสมพวกเคมีใส่เข้าไปนั่นแหละครับต้องไปจัดการเคมีที่นู่นมันนี่ถูกใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะต้นทางเราเป็นตรงนั้นเพราะเคมีอันตรายยาคือเคมีต้องไปจัดการเคมีใช่ป่ะยากินทุกวันคือเคมีกินเข้าไปไวเยอะๆจะตายง่ายหน่อยไม่ตายไวไม่ใช่ตายง่ายตายไวเอานะเข้าใจนะที่นี่นะรู้จักดูหมอก็ต้องเข้าใจในพวกนี้บ้างนะเพื่อเอาไว้แชร์กันเพราะแต่ละคนก็อายุปูนนี้แล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ซะเดี๋ยวก็จะไปวนๆแบบไม่เข้าใจเดี๋ยวก็วนมาเกิดอีกแหละ เมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องวนมาเกิดอีกนะโยมนะ เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวตะวันตกกลาง โอเคนะจบนะสรุปกันพอประมาณว่ามาที่นี่แล้วขอให้ทุกท่านคิดว่าไอ้คำว่าโรคใดๆนะฮะที่ทางตะวันตกเขาขีดเส้นชื่อโรคมาอยู่บ้านแล้วเขาเรียกว่าแผนปัจจุบันหรือว่ากระแสหลักของบ้านเมืองเรานะครับมาถึงวันนี้ผมบอกว่าไปไม่รอดแล้วล่ะตันครับตันหมดถ้ามันไม่ตันมันไม่มีโรคเรื้อรังหรอกเช่นเบาหวานไขมันความดันหัวใจใช่ไหมครับใครจะเถียงทีเนี้ยเอาสี่ตัวนี่นะยังจะมีอีกด้วยนะ
เอา4ตัวนั้นก็เสร็จแล้วเวลาไปไหนมาไหนตอนนี้เป็นค่านิยมหมดแล้วนะเดี๋ยวยังว่าฉันเป็นโรคเบาหวานโอ้โหมีความสุขมากที่ได้พูดคำนี้ทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยมีความสุขมากที่ได้ตื่นมาไม่พูดกับข้างบ้านฉันเป็นโรคเบาหวานไปหาหมอหมอนัดอีกแล้วมีความสุขมากกลายเป็นภาษาค่านิยมเลยฉันเป็นโรคหัวใจใครสงสารฉันหน่อยนะประมาณนั้นกับผมก็โอ้รีบตายเร็วกับผมนะน้องเขาไปแล้วคนเออก็ดีก็โชคดีเขาไปก่อนโถเอ้ยเอาเขาใครไม่คิดถึงพี่น้องกันก็คิดถึงธรรมดานั่นใช่ไหมก็บอกเออโชคดีที่ตายก่อนเว้ยเราต่างหากที่ยังอยู่เงี้ยยังโชคร้ายอยู่ยังโชคร้ายเพราะไหนหลานเลิศเนี่ยโหยุ่งอีลุงตุงนังเนี่ยความอย่างชีวิตเขาน่าจะดีเลิศประเสริฐจะเป็นไงดูพี่ดูน้องเอาพี่เอาน้องเอาน้องเอาสารพัดลูกหลานอีกต่างหากชีวิตเขาโหยิ่งกว่าก็เหล็กราชินีเอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยวันนี้เขาตกมานะชีวิตเขาน่าจะนะผูกพันกับพี่น้องญาติโกโหติกาลูกหลานทำนองนี้ครับถ้าเขาอยู่คนเดียวโดดๆโอ้โหเพอร์เฟกต์เป็นบุคคลที่มีชีวิตเพอร์เฟกต์มากคนหนึ่งเท่าที่รู้จักนะเพอร์เฟกต์มากนสมบูรณ์มากคนเท่าที่รู้จักมาโอเคนะมาใครก่อนใครหลังทีนี้ครับยังครับยังลงเสร็จแล้วนะอยู่ด้านในนะอยู่ด้านในเดี๋ยวแป๊บเดียวอะไรเนาะอยู่ข้างในทีเนี้ยเดี๋ยวไปดูซิว่ามีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นประกาศครับลุงฮะประกาศเหรอครับอ๋อเขาจะสาธิตกันครับประกาศดีไหมเพราะว่าเราถือเป็นยาขนานแรกเพราะที่นี่เราจะเริ่มต้นจากว่าอากาศเป็นยาต่อมาก็น้ำเป็นยาพืชเป็นยาพวกนี้นะครับก็ขอใส่คอนเซปต์คำว่าอากาศเป็นยาโอเคนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รู้ว่ามันจะยังไงกับปัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเชือกมาให้กระโดดให้ดูอ้าวเชิญขอลุงสาธิตหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นภาษาสมัยเก่ามันศักดิ์สิทธิ์ดีแต่สมัยนี้ช่วยเซตภาษาให้ด้วยว่าทำไมต้องเป็นลุงหงอกก่อน ถ้าไม่ใช่ลุงหงอกทุกคนก็ไม่ทำเหรองั้นไปเอาเชือกมาอยู่โต๊ะอาจารย์กระโดดเชือกกระโดดเชือกเอ้ยนี่เขาใช้ตัวนี้นี่ยิ่งพวกนี้ยิ่งทำหนึ่งนะฮะเอานี่ลงฮะเนี่ยรู้จักบัลเล่ไหมฮะเห็นไหมนี่ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้มันจะมีสปริงถ่วงน้ำหนักหน่อยนึงผูกสองข้างเอาไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวเราตรงนี้มันจะได้ไม่เกี่ยวขาไงเดี๋ยวจะโดดจริงนะครับเดี๋ยวไว้เรียนถ่วงเห็นไหมถ้าอย่างนี้กระดาษส่วนมากผมก็ใจเล่นเหมือนเด็กๆเนี่ยโอ้โหดีมากนะพยายามรักษาจุดบนเนี่ยไว้แค่นี้ฮะนะต้องถูดเพราะต้องผังไว้เนี่ยใช่ไหมต้องผูกเอาไว้ถ้าหากว่ามันไม่พอก็อีกง้วนหนึ่งอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยครับคือถ่วงน้ําหนักให้มีน้ําหนักมากกว่าเดิมแล้วมันจะอะไรมันทําให้เราเห็นมั้ยมีน้ําหนักมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยนี่เป็นหลักการที่ง่ายๆที่สุดแล้วครับค่อยๆทําแล้วแต่ต้นเขาจะโชว์อีกอันนึงก็คือแนวดิ่งอะไรของเขาเนี่ยนะของผมบอกนี่ก็คือแนวดิ่งมันจะง่ายอันนี้มันผมจะต้องระวังตรงนี้เลยเอาออกสักหน่อยสิโทษครับดูนะแล้วก็พยายามรักษาจุดบนเอาไว้ดูที่ปลายเท้าครับอย่าดูที่ลุงดูที่ปลายเท้าลุงครับลุงแต่แค่
นิ้วเท้าเห็นมั้ยฮะส้นไม่ลงนะครับนี่คือต้องการตรงจุดนี้แต่เราคงกระโดดแบบลุงไม่ได้เพราะเราอายุน้อยกว่าลุงประเด็นคือลงปลายเท้าเอาเชิญต่อประเด็นคือลงปลายเท้านะครับพอลงปลายเท้าเราลงไม่ได้แบบลุงเพราะเราอายุน้อยกว่าลุงชัดเจนนะเมื่อเราอายุน้อยกว่าลุงเราลงปลายเท้าไม่ได้โอเคนะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่เหรอเราอายุน้อยกว่าลุงเราต้องทำได้มากกว่าลุงสิโอเคจึงถึงบอกว่ารหัสนี้เป็นรหัสลุงทันทีครับมันดูเหมือนมันน่าจะไร้ค่านะที่ทำเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนแต่มันเกี่ยวครับเพราะมันคือแนวดิ่งที่เราใช้กันมันเป็นแนวราบครับแต่กว่าจะเข้าใจวันนั้นน่ะเราจะใช้เวลามากในการที่เข้าใจแบบที่ทีมกำลังจะเข้าใจอยู่แต่ผมจะบอกว่าแค่เราลงปลายเท้าเมื่อกี้เนี่ยเราจะสบายเลยครับเขาวิ่งกันเขาวิ่งเขาลงปลายเท้านั่นคือออกกำลังกายเขาวิ่งแต่เราจะไม่วิ่งเพราะนั่นมันรหัสเขาโอเคไหมครับลุงโดดเชือกก็รหัสเขาน้ำหนักตัวลุงก็รหัสลุงสิเราน้ำหนักตัวเท่าเรานะครับเราเท่ากับเท่าไหร่ผมบอกว่าเราจะสูญเสียพลังงานบริสุทธิ์ไปวันที่เราเริ่มหัดเดินครับเราจะสูญเสียพลังงานบริสุทธิ์เป็นดับเบิ้ล2คือวันที่เราเริ่มกินครับเริ่มกินนะครับก็คือกินความไม่บริสุทธิ์เข้าไปซะแล้วครับมันเลี่ยงไม่ได้มันต้องใช้ชีวิตมันต้องไปต่อแต่ผมกำลังแนะวิธีการทำพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละให้มันบริสุทธิ์ออกมาพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี้แค่ตึงนั่นแหละครับไม่บริสุทธิ์แล้วครับหลังตึงถ้าเกินตึงมันจะเป็นยังไงครับครับมันจะเจ็บจะปวดทันทีไอตัวเจ็บปวดให้รู้เลยว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเราทุกคนเนี่ยครับมันเกินกว่า 60% เรียบร้อยแล้วครับก็ต้องมาคิดว่าทำอย่างไรจะรู้ก่อนที่มันจะปวดใช่ไหมครับรู้ก่อนปวดได้ดีไหมไม่ดีดีนะครับตอบนะตอบนะมันจะได้ไปด้วยกันจะได้ไม่ใช้เวลานานนะครับขอเข้าใจอย่างเดียวทุกคนจะสบายตัวจริงจริงเข้าใจคือโต้ตอบหนูมาเถอะหนูไม่กัดหนูอยากรุ่นผมเนี่ยผมอยากให้รุ่นแม่รุ่นพ่อผมรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นน้ารุ่นอาเพราะรุ่นเนี้ยจึงจะบอกรุ่นต่อไปได้ผมบอกคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยทุกท่านบอกและถ้าผมไม่ได้คลิปจากทุกท่านงานผมก็จะไม่คลอดครับศาสตร์นี้จะหายไปเรื่อยคือลุงออกปิดตัวไปปุ๊บจบเลยผมไม่ได้ภาษาไทยเพราะผมภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไปเหลืองานสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวงานใหญ่งานสโคปสเกลใหญ่มากผมต้องการที่จะให้มันเป็นสมบัติไทยกับมนุษย์ไทยผมพูดย้อนกลับมาเพื่อเน้นย้ำว่ามันมีคุณค่าจริงๆผมไม่ต้องการพูดมากวนเวิร์บเพ้อเจ้อเพราะผมไม่ใช่ลุงออกคุณค่าของการฟังเนี่ยไอ้หมาดำหมูดำเนี่ยกับลุงหงอกพูดมันจะคนละความรู้สึกในการฟังนะครับผมเชื่อว่าท่านอยากฟังลุงหงอกมากกว่านะฮะแต่ผมจะบอกว่าผมรู้จักลุงหงอกครับดีกว่าทุกท่านแน่นอนผมรู้ว่าลุงหงอกรักษามารยาทแบบใดผมรู้ว่าลุงหงอกทำอะไรแล้วทำให้มันครอบเวอร์กระบวนการแต่โฟกัสไหมนั่นอีกเรื่องนึงเหมือนเอามาแฉนะลุงหงอกเหมือนแฉแต่ทั้งหมดผมจะบอกว่าจะได้กับทุกท่านเองครับยิ่งสนใจใส่ใจยิ่งเก็บแค่เม็ดเดียวนะอย่าเก็บทั้งหมดทั้งประโยคร้อยประโยคเนี่ยครับไม่ต้องเอาประโยคเดียวเช่นหนูบอกว่าตึงแค่ตึงพลังงานไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเราแค่เอาพลังงานที่บริสุทธิ์ไปแลกเปลี่ยนกับไม่บริสุทธิ์แล้วเดี๋ยวความสบายตัวมันจะออกมาเองในตัวเราจะใช้เกลือจิ้มเกลือเราจะใช้โจรจับโจรเราจะใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทำลายตัวมันเองของสองสิ่งที่กระแทกเมื่อกี้ที่ลุงกระแทกเนี่ยครับเป็นแบบฟอร์มที่ทำให้ดูเป็นต้นแบบว่ามันมาจากลุงแต่ถามว่าลุงต้องทำไหมลุงไม่ต้องครับลุงใช้เลยแต่เราไม่ได้เราใช้เองไม่ได้เราต้องกระแทกมันเราถึงจะใช้ได้คำว่ากระแทกคืออย่าไปคิดอะไรมากเอาของสองเอาคนมาทะเลาะกันให้ได้
คนมาทะเลาะกันจะมีเรื่องขึ้นโรงพักแน่ใช่ไหมครับเราต้องทะเลาะกับตัวเองด้วยการกระตุ้นให้เกิดการกระแทกกระแทกที่มันเหมาะสมที่สุดสำหรับน้ำหนักตัวห้ามคิดว่ากำลังกายห้ามคิดว่ากำลังทำอย่างอื่นที่เขาว่าไม่รู้ใครทักเราอย่าเป๋แล้วกันนะเวลาเราทำแล้วมันจะมีคนมาทักเราทั้งคนสัตว์สิ่งของทักเสร็จปุ๊บเราเป๋เราเสียสมาธิเสียความตั้งใจเสียความมุ่งมั่นเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นแค่อิงใครอิงความรู้สึกของเราให้ได้เท่านั้นเป็นพอครับพออิงความรู้สึกของเราให้ได้จากการอัดกระแทกไปแล้วครับความสบายตัวจะรอท่านอยู่ตรงหน้าท่านเองครับเชิญลุกขึ้นครับผมเชิญครับคุณหญิงครับคุณผู้หญิงทั้งหลายคุณผู้ชายทั้งหมดคุณแม่เชิญครับแม่ลุกไหวไหมแม่ยังอย่าเพิ่งประมาทหนูเอากระเป๋าวางก่อนครับแม่อย่าประมาทหนูหนูมีท่าให้เพราะว่าผมคิดมาแล้วสำหรับสูงวัยนะครับต้องประคองไหมครับแม่พี่โอเคบอกนะครับถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะครับแต่ถ้าได้ผมจะให้ยืนนะครับแค่ยืนตรงนะครับดีมากครับใครขาครับเราเดินมาไหมครับของผมน้อยกว่าเดินนี่เห็นไหมครับถ้าผ่ามาของผมน้อยกว่าเดินเพราะตัวที่ผ่ามานะครับทำให้เราไปต่อไม่ได้แล้วมันจะติดล็อกถ้าเราไม่ทำอย่างที่ผมว่าโอเคนะฟังให้ดีนะครับสิ่งที่ผมต้องการให้สบายตัวผมไม่ต้องการให้ท่านลำบากนะครับแต่แค่เมื่อทำแล้วตึงต้องรีบหยุดโอเคนะครับนี่คือข้อตกลงนะตึงให้รีบหยุดเนี่ยตึงแค่นี้ให้หยุดเลยนี่คือตึงนี่คือเบานี่คือหนักเอาแค่ตึงโอเคนะครับเข้าใจตึงนะเนี่ยตึงหยุดตึงหยุดตึงหยุดขออนุญาตครับตึงให้หยุดอย่าเอาเกินตึงเด็ดขาดเห็นไหมครับเราไม่ได้ไปถึงความเจ็บปวด5 4 3 2แค่ตึงนะครับแล้วให้หยุดนะครับตึงยังครับไปต่อเจ็บพอคุณแม่นั่งเลยจบครับแม่ต้องนั่งเลยครับอย่านั่งอย่ายืนครับแม่นั่งไปเลยครับแม่เจ็บแล้วไปเลยใครตึงเอาแค่ตึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใครตึงเร็วต้องมีแล้วนั่งครับแหมนั่งครับตึงยังเอาแค่ตึงแค่ก็โถเมื่อกี้บอกผ่าเข่าเห็นป่ะว่าโถเห็นป่ะตึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆหนูตึงแล้วตอนนี้ทำไมยังตึงช้ากันอยู่เลยอ่ะแสดงว่าแข็งแรงกว่าผมอ่ะตึงยังเดี๋ยวผมล้อครับตึงยังยังทำต่อครับถ้าตึงนั่งครับตึงนั่งโอ้สองคนนี้ใช้ได้นะครับไปเรื่อยๆครับตึงยังผมตึงแล้วด้วยแหละแต่ผมต้องไปต่อตึงยังครับโอ้นั้นสองคนขอกระโดดครับไปขึ้นครับเดี๋ยวผมล็อกครับไปเลยครับโอเคหนึ่งทีนะครับหนึ่งทีนี้หนึ่งทีนี้เป็นยังไงเอาไปต่อครับผมไปต่อครับมาเลยครับหนึ่งช้าไม่ต้องรีบกระโดดเข้ากระโดดนิดเดียวนะตึงยังตึงต้องลั่นครับผมเหลือไปขอเพิ่มยกอากาศครับโอ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาดูน้ำหนักตัวนะครับขึ้นสุดลงสุดครับตึงยังครับเฮ้ยขึ้นสุดลงสุดกระแทกครับตึงเขาบอกห้ามทนนะผมตึงตั้งนานแล้วนี่ไม่ต้องไปรักษาขึ้นสุดลงสุดครับขึ้นสุดลงสุดครับไปตึงยังต้องตึงได้แล้วโอ้ยตึงยังครับเฮ้ยยอมแล้วดูนะทุกคนดูนะครับตอบผมหลับตารู้สึกยังไงรู้สึกอะไรบ้างบอกมาภายในตัวเราตอบทันทีครับพอรู้สึกไม่ต้องคิดรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเนี่ยเราไม่รู้สึกก็ใจเต้นไม่ใช่นี่รู้สึกไหมนี่ไม่ใช่ไม่ได้บอกว่ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกรู้สึกไหมรู้สึกไม่บอกสัก
บอกแล้วสรุปคนไหนหอมที่หอมฟังให้ดีตัวนี้สำคัญนะครับทุกคนอย่าหัวเราะนะฮะแม่มันสำคัญจุดเล็กๆนี่แหละมันยิ่งใหญ่มากเราความรู้สึกช้าเนี่ยครับคือความรู้สึกความรู้สึกต้องคิดไหมคิดไหมไม่คิดต้องไม่คิดครับถ้าคิดคือพลังงานไม่บริสุทธิ์จับทันทีเห็นไหมไปทันนะผมขออีกไปครับผมขอโชคกระแทกแล้วแรงตื่นแล้วบอกเราไม่ใช่ออกกำลังกายแจ้งกระแทกให้ผมบอกนี่เฮ้ไปนั่งเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยดีมากครับเหนื่อยคือตึงไหมตอบให้ดีผมแค่บอกว่าถ้ารู้สึกอะไรเอาอันนั้นเลยมันจะเริ่มที่ตึงเหนื่อยคือตึงไหมเพราะรู้สึกเริ่มต้นเหนื่อยอย่างเดียวแต่ว่าตึงไหมฟังให้ดีฟังให้ดีอะไรก็ได้ที่มันสะดุดความรู้สึกเราเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยได้ไหมความรู้สึกดูนะครับรู้สึกอะไรไหมในตัวเราไม่รู้สึกอะไรเนี่ยโอเครู้สึกช้าเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรตอบครับไม่ใช่หายใจไม่หายใจดูให้ตื้นกว่านี้หายใจถูกแล้วนะดูอะไรกระเพื่อมครับเรียกว่าอะไรตรงนี้ไม่ใช่ฮะแค่ข้างหน้านี่ผิวหน้าที่เอามือจับอยู่เนี่ยอะไรกระเพื่อมตบครับมันดูเล็กน้อยจริงๆผมรู้ว่ามันเล็กน้อยแต่เล็กน้อยนี่แหละครับยิ่งใหญ่มากทำไมตรงนี้ถึงช่วยสุขภาพเราหรือช่วยให้เราสบายตัวได้เราพลาดไปครับเราพลาดตั้งแต่วันที่เราเริ่มกินตั้งแต่วันที่เราเริ่มเดินครับคำว่าพลาดคือผู้ใหญ่เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่ได้บอกเด็กผมแค่ต้องการให้รู้ว่าความรู้สึกในตัวเราอ่ะมันเป็นของใครครับของเราตอบช้าเพื่อนตอบได้ก่อนมีใครตอบเราตอบความรู้สึกเป็นของตัวเราจุดนี้แหละครับคือรู้สึกช้าได้ไหมครับเราเป็นไหมครับเราเป็นกี้เวลาที่จะให้ขย่งบอกว่าข้อเท้าแต่หนูท้าเลยว่าทำตามหนูก่อนผ่านไปกี่กระโดดครับ 5-6 กระโดดนี่แหละครับมันช้าไปกับมันเร็วไปความคุ้นชินเคยชินคือไม่ทำไม่ได้ไม่มีไม่เอาไม่ผิดนะครับแต่เราไม่รู้ตัวเราว่าเราจริงแล้วศักยภาพเรามันยิ่งกว่านั้นจุดนี้คือตัวโยนครับที่พูดว่าหายใจเร็วนั่นแหละครับทำไมผมถึงไม่ใช้คำว่าหายใจเดี๋ยวไปคิดว่าหัวใจอีกเราไม่เคยเห็นในตัวเราเมื่อมันมีวิทยาศาสตร์พอมีวิทยาศาสตร์ปุ๊บทำลายเราทันทีครับมันทำลายความรู้สึกเราคิดว่าร้อนไหมรู้สึกเฉยนะฮะโอเคนะผมเห็นเหงื่อเขาแตกเม็ดเหงื่อเล็กน้อยๆที่ความรู้สึกที่กำลังให้จับตัวโยนอะไรอยู่ในตัวครับความรู้สึกนั้นมีไหมโอเคไปต่อดูนะเพิ่มปริมาณเพื่อเป็นตัวแบบให้กับทุกคนนะครับอย่าให้ล้มนะผมจะตายแล้วนะถ้ายังไม่รู้สึกดีผมตายแน่เอาแค่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยแล้วก็จริงเอาแค่รู้สึกตึงเอาแค่รู้สึกมาแล้วเพื่อนรู้หมดแล้วขอบคุณมากครับเนี่ยต้องการนี้ขอเข้าใจไปแล้วนะ
ต่เราคือต้นแบบเปลี่ยนท่าท่านี้สปีดขึ้น2ปล่อยลมกับปล่อยเสียงพร้อมนะครับเซฟตี้ความเจ็บปวดผมไม่ต้องการทำให้ได้เจ็บปวดเพราะจะเจ็บปวดปุ๊บมันจะเลยไปมันเลยความรู้สึกเราเหนื่อยก็ได้ครับรู้สึกเหนื่อยให้พอรู้สึกอะไรปุ๊บที่มันทำให้เราไม่สบายตัวนั่นแหละครับหยุดทันทีเพราะเราใช้มันแล้วแต่ถ้าเราฝืนเฮ้ยเหนื่อยแล้วเว้ยเอาอีกเรากำลังทรมานตัวเองนั่นกำลังพยายามขูดแบะแซออกจากตัวเราความไม่บริสุทธิ์คือแบะแซมันต้องค่อยๆแกะและมันไม่ได้แกะด้วยนิ้วมันแกะด้วยความร้อนที่เรากำลังเบิร์นครับต้องเอาตัวเบิร์นไปละลายแบะแซรับได้เนาะตัวเหนื่อยนั่นแหละครับแบะแซเพียบตึงแบะแซเพียบเก่งได้ยังครับตัวตึงนั่นแหละครับตัวความไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันจะนานขึ้นไปอีกคืออะไรมันจะใช้เวลาในการที่จะไม่ตึงไม่ปวดไม่เจ็บไม่เหนื่อยนานขึ้นครับมันจะเจ็บยากปวดยากเพลียยากล้มยากเป็นยากเหนื่อยยากแต่ด้วยความเคารพต้องสัมผัสกับมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นนะครับมนุษย์พันธุ์พิเศษเหมือนดวงอาทิตย์หนึ่งดวงเราแค่เอาตัวเราอะไปผิงไฟจากมนุษย์พันธุ์พิเศษทำเองก็ได้ให้ตัวเองไปทนทานหรือทานทนหรือรับความรู้สึกหรือรับความร้อนได้ในดวงอาทิตย์ให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมนุษย์พันธุ์พิเศษคนนั้นคือใครครับเราคือต้องไปพึ่งผิงไฟมนุษย์พันธุ์พิเศษเหมือนดวงอาทิตย์พระอาทิตย์คนนั้นคือใครครับลุงออกใช้สองมือเปล่าให้ความรู้สึกกลับไปแค่เหนื่อยพอแค่เหนื่อยครับขย่งเหนื่อยพอสรุปก็คือคำท้าผมเมื่อกี้นี้ไม่เจ็บตั้งแต่ครั้งแรกก้าวข้ามความคิดไปสู่ความรู้สึกให้ได้แล้วจะดีวันดีคืนโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก้าวข้ามความคิดก็คิดว่ามันเจ็บอยู่เมื่อกี้เนี่ยแต่พอให้ทำจริงไม่รู้สึกอะไรเลยครั้งแรกนะครั้งแรกครั้งที่เท่าไหร่รู้สึกปุ๊บค่อยหยุดผมท้าว่าพอทำครั้งที่สองจะเป็นยากขึ้นอีกเป็นตึงเป็นเหน็บเป็นชาเพราะฉะนั้นเรื่องโรคอย่าไปสนใจนะครับเห็นนะผมยังไม่หยุดเบอร์เลยคุณแม่จะบ้าตายเห็นไหมครับทำเถอะแต่ขอให้ทำแนวดิ่งครับเพราะแนวราบเราใช้มันมาทั้งชีวิตแล้วมันเท่ากับน้ำหนักตัวและมันไหลไปตามแรงอธิบายแบบนี้ถ้าไม่เข้าใจก็คือไม่ต้องเข้าใจมันแต่หลักการและเหตุผลคือมันไหลไปตามแรงเราเป็นแบะแซไปแล้วเราเข้าใจว่าเราเป็นสิ่งนั้นไปแล้วเราเลยไม่มีเวลาไม่ว่างขี้เกียจไม่ได้ผลใช่นั่นคือเราไม่เคยเจอกับมนุษย์พันธุ์พิเศษครับถ้าเราได้เจอมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษจะมีแรงดึงฉุดกระชากแล้วมีแรงดันเพียงแต่แค่หมาน้อยจะต้องมาแนะนำหรือใส่ยูนิฟอร์มใส่ชุดใส่ทักษะเขามีเชือกนี่ให้กับทุกคนเลยแต่ทุกคนต้องจับเชือกนี้ให้เป็นคือยอมให้หนูช่วยเอามือมานะแม่นะแม่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วแม่จับแบบนี้จับแล้วแม่แค่ใช้มือสัมผัสแม่ไม่ต้องบีบนี่คือหลักการแบบเปรียบเทียบทุกคนจะขึ้นรถไฟขบวนนี้ได้ทั้งหมดทำแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าดิ่งงับขอดิ่งงับอีกทีหนึ่งและผมจะพาไปจับกับรากงับดิ่งคืออะไรดิ่งคือแนวตั้งแล้วก็มานั่งนั่งคือแนวราก
หรืออยู่กับที่ดิ่งนะคือช่วงที่ดิ่งนะครับจะต้องสูดลมหายใจแบบออโตเมติกสูดลมหายใจให้รู้เลยนั่นแหละคือการเบิร์นครับทำให้มันร้อนร้อนเพื่อไปละลายความไม่พิสุทธิ์หรือแปะแสดีๆนี่เองพอทำยังไงทำแค่ไหนแค่รู้สึกว่าไม่สบายตัวนั่นแหละนั่นแหละครับคือมันเต็มตัวไปแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะไปทำให้มันออกได้ทั้งหมดไม่ได้เราจะบอบช้ำก่อนเราจะเจ็บก่อนครับเราต้องใช้ความร้อนไม่ใช่ใจอยากหรืออยากหายอ่ะไม่ใช่อยากหายไม่ใช่อยากทำลายมันไม่ใช่แต่แค่ใช้ตัวมันเองให้เป็นใช้แรงของแนวดิ่งต้านแรงมันจะแตกแรงพอแตกแรงมันจะไร้แรงคือเบาสบายครับไม่น่าเก็ตช่างมันก็ช่างมันเพราะว่าพูดเผื่อคนที่เขารู้เรื่องว่าเฮ้ยเขาจะคิดว่าเรากำลังออกกำลังกายไม่ใช่ครับเราจะใช้ความเป็นตัวเรานี่แหละเราจะไปราบงับกันครับเชิญครับเมื่อกี้เราดิ่งงับคุณแม่เชิญครับลูกครับนี่เราดิ่งงับนะขาของหนูจะไม่ได้แม่แค่ขย่งสิคะหนูไม่ได้ให้คุณแม่กระโดดนะคะ5 4 3 2ขย่งครับขยิงครับแม่ตึงแค่รู้สึกก็พอนะตึงก็พอเหนื่อยพอเจ็บพออย่าให้ถึงก็เจ็บไปดีมากครับกระโดดเบาไประบบแล้วบอกขาเข้าโลหกดีกว่าตัวน่ะทำได้นั่งลงถ้ารู้สึกแล้วนั่งแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกไปแพ้ไปแพ้เด็กไปมีแพ้กันนะแพ้เด็กไปอย่าเพิ่งอธิบายครับผมอธิบายเองพอเธอมาดูร่างนะครับอย่าขำ5หลังจากจบ5ผมขอให้ทุกคนหยุดหายใจ5 4 3 2หยุดหายใจครับ1 2 3 45 6 7 8หยุดไว้ครับอย่าหายใจ5ดีมากครับ6 7 8 9 10 11 12 13ใครปล่อยแล้วยกมือครับ14 15 16 17เอามือที่แทบที่หน้าอก8 19คุณแม่อยู่ไหมหรือไปแล้วหายใจอยู่ในใจหายไปแล้วดูอย่าขำไม่เป็นไรรู้สึกอย่างไรครับช้าเหนื่อยรู้สึกอะไรเข้ามีครับอะไรอย่าฮะอีกข้างในเบาไม่ใช่รู้สึกได้อะไรแม่เฉยๆมันช้าไปรู้สึกยังไงข้างในใจดีโอเคพี่ใหญ่อยู่ข้างนี้แม่หญิงใหญ่นี่ครับเต้นเลยอะไรเต้นทิ้งเขาว่าหัวใจครับเอามือลงครับเห็นไหมว่าทุกคนเข้ารหัสพร้อมกันเข้ารหัสที่จะทำพร้อมกันแต่ผลได้ต่างกันมันเป็นตัวผมโอ้อย่าบอกอะไรครับรู้เลยเนาะนะรู้ยังโอ้โหห้ามพูดแม่ครับขออนุญาตแม่ห้ามตกใจโอ้นี่ดูหน้าแม่ดูตาใช่ไหมไม่รู้สึกอีกหรอแม่โอ้โหใช่ป่ะอะไรรู้ใช่ไหม
ผมว่าแม่เป็นเกณฑ์พ่อแม่หูมากสุดถ้าไปหาเขาเขาจะว่าผมเป็นอะไรไหมแม่ตอบเร็วแม่รู้สึกได้เยอะสุดที่จับก็คือคู่นี้จับเขาใช่เขาใช่เหรอเออเขาจะว่าเราเป็นอะไรใจเขาจะว่าเราเป็นอะไรไหมเขาจะว่าผมเป็นโรคอะไรหัวใจแล้วแต่ประสบการณ์ตรงทุกท่านมีเอาล่ะตอบเลยครับว่าที่ผมให้จับคิดว่าที่ผมให้จับตรงนั้นตรงจุดนั้นนะครับลองไม่ตอบซิว่ามันคือหัวใจมันจะคืออะไรได้บ้างกล้ามเนื้อเลยไม่ตอบหัวใจไงคืออะไรครับไม่ตอบหัวใจหัวใจเรามองไม่เห็นครับอย่าตอบในสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับกล้ามเนื้อเต้นเราเห็นกล้ามเนื้อหรอไม่เห็นเห็นไหมแม่ยอมเฮ้ยจะตอบต้องตอบเมื่อกี้ตอบอะไรจำไม่ได้แล้วคิดว่าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแม่ไม่เห็นคืออะไรครับข้างในทำงานไม่เอาหน้าพี่ใหญ่เราต้องไปต่อกับเพื่อนกับเพื่อนโอเคครับได้อยู่อาการอาการผมตอบว่ามันตุ๊บตับได้ไหมครับได้ชัดไหมพอตอบว่าตุ๊บตับทุกคนบอกได้หมดเลยนะตรงกันเลยอย่าตอบที่เรามองไม่เห็นครับเลิกครับเอาความรู้สึกตอบครับมันมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตุบตับสูบฉีดอยู่เนี่ยครับดูดกับผลักนี่คือหัวใจสำคัญของเคลื่อนที่แนวราบและแนวตั้งแม่ไปละนั่นแหละแม่จับมันไว้คุยกับมันอย่าให้ใครมาบอกว่าเราเป็นอะไรนอกจากเราคุยกับตัวนี้ก่อนเฮ้ยมันตุ๊บตับอยู่เว้ยไม่ใช่เว้ยอย่าตลกนะครับไม่ได้ตลกไม่เป็นไรไม่เดียวไม่ใช่คำว่าแต่ว่าอย่าตลกเพราะว่ามันจะพลาดโฟกัสนี่คือ point of view ถ้าเราจับได้ว่าเราคือความรู้สึกเมื่อไหร่คนที่มาบอกเราว่าเราเป็นอะไรจะไม่มีผลทันทีลมมันจะพาลมปากเขาจะผ่านวูบเดียวไปทันทีครับทะลุตัวเราไปเลยเราจะเชื่อคนอื่นยากเราจะมั่นใจในตัวเองสูงไม่ใช่อีโก้นะเราต้องแยกให้ได้ว่าความรู้สึกภายในหรือความรู้สึกเราเป็นเช่นนี้ครับความรู้สึกภายนอกเกิดจากการผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านคนลิ้นผ่านผิวสัมผัสไปรวมที่สมองแค่นั้นจบนี่คือความรู้สึกภายนอกความรู้สึกภายนอกมันถูกกลืนโดยธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาติภายนอกไปเรียบร้อยแล้วจ้ะนำซ้ำมันมีธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติวิทยาศาสตร์ด้วย2เซกชันเซกชันแรกก็คือธรรมชาติเพียวๆคือธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่2คือธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งไม่บริสุทธิ์เข้าไปนี่ครับคือปัจจัยในการทำให้เราไม่สบายตัวสิ่งเดียวที่เราจะแก้ทางธรรมชาติภายนอกได้เราต้องสื่อสารกับความรู้สึกภายในให้ได้ผ่านการเบิร์นการขยับในแนวดิ่งงับครับที่ให้ท่านหยุดหายใจคือรากงับหรืออยู่กับที่งับงับอะไรเก็บกักพลังงานไม่บริสุทธิ์ไว้ในตัวให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวออกมาผมจะขอนับ5แล้วช่วยกันหยุดหายใจแล้วผมพอหยุดหายใจเสร็จทุกคนต้องรู้เองนะเมื่อทุกคนรู้เองหมายความว่าพยายามอย่าหายใจผมจะดูสัญญาณว่าเมื่อท่านหายใจให้เอามือไปจับที่หน้าอกแล้วจงรู้สึกว่ามันไม่ใช่กล้ามเนื้ออย่าคิดว่ามันคือกล้ามเนื้ออย่าคิดว่ามันคือหัวใจให้รู้สึกถึงมันให้ได้วันนี้เราจะเซตค่าความเป็นตัวเราแล้วเราจะสื่อสารกับลุงหงอกที่ใดก็ได้ในโลกใบนี้ไม่ใช่มัวปีว่าลงไม่ใช่นะไม่ใช่สะกดจิตนะเพราะสะกดรู้สึกตัว5 4 3 2หยุดหายใจครับ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่าไปยอมอย่ายอมทางเดียวคืออย่ายอมครับสิบสิบเอ็ดดีครับสิบสองสิบสามอย่ายอมคุณแม่อย่ายอมนะลุงหลอกอยู่นี่แม่ไม่ต้องห่วงสิบสี่สิบห้าสิบหกใครยอมแล้วแค่เอามือแตะที่หน้าอกนะครับ17 18 19 20ดีครับแม่ขอบคุณมากครับแม่21 22 23 24ผมถามว่าตัวโยนไหมครับตัวโยนไหมครับตัวโยนนะแม่เนาะตัวมันโยนแม่ตัวโยนไหมเมื่อกี้โยนเนี่ยเขาก็โยนตัวโยนนะพี่ใหญ่โอเคโยนนะพี่ยี่หมดแล้วเอามือลงครับรู้สึกอะไรไหมครับจากการตัวโยนเข้าไปยังอึดอัดนี่คือใช่หายใจไม่ออกช้าช้าตอบช้าด้วยแค่รู้สึกพอพี่ใหญ่รู้สึกอะไรครับดีขึ้นไม่ไม่อย่าเพิ่งดีมันเราไม่สนเพราะมันดีอยู่แล้วหนูบอกแล้วไงว่ามันจะดีอยู่แล้วแต่หนูแค่ต้องการให้ทันความรู้สึกเรารู้สึกยังไงครับตอนนั้นอ่ะโอเครวมความเลยฝั่งนี้อึดอัดนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องล้างออกครับนั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับไม่มีวิทยาศาสตร์ตนใดจะรู้เรื่องนี้นอกจากเอลมี่เอลมี่คือรหัสลับที่ผมเรียกคิดว่าเอลมี่คือใครมนุษย์พันธุ์พิเศษลุงหงอกครับนี่คือรหัสมนุษย์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ไม่มีใครรู้มา 2,000 กว่าปีเรียบร้อยมีแต่ต่ำสุดคือโสดาบันจะรู้สิ่งที่ผมบอกนี่คือความไม่บริสุทธิ์นี่แหละคือเราต้องคุยกับมันให้รู้เรื่องแล้วมันจะไปจากตัวเราคิดว่าคุยยังไงครับคำว่าคุยเนี่ยคุยกับการเบิร์นให้ได้เบิร์นเสร็จปุ๊บความรู้สึกนั่นแหละครับอึดอัดนั่นแหละครับทำไปรอบแรกเจอแล้วเว้ยอึดอัดเจอแล้วเว้ยเหนื่อยเจอแล้วเว้ยตึงเจอแล้วเว้ยอาการขอโทษเจอแล้วความรู้สึกที่มันไม่สบายอันไม่น่าพิรมนั่นแหละครับเจอโจรเพียงแค่ให้อาหารเขาอาหารเขาคืออะไรละลายแบบแซ่น้ำประกาศให้อากาศเขาครับอาหารเขาคืออากาศพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อาหารเขาคือพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์แต่ผลพลอยได้ที่เราได้คือโล่งครับเมื่อกี้ที่พี่ใหญ่บอกถ้าเราโล่งแล้วคุณหญิงแม่ถ้าเราเจอก่อนหน้านี้10ปี5ปีแม่ไม่ต้องไปผ่าเลยเราเจอกันช้าไปขอคืนเวทีนี้ให้กับคุณลุงครับขอบคุณทุกคนเหนื่อยไหมโยมเหนื่อยเนาะมันเป็นมิติใหม่ให้ทราบไว้ว่ามันเป็นมิติเพราะว่าสิ่งที่พยายามที่จะค้นหาวิธีให้กับทุกๆคนแต่ให้เหมาะสมกับแต่ละคนเหมาะสมกับน้ำหนักเหมาะสมกับวัยนะครับเราไม่ได้คาดคั้นสิ่งคนเพราะฉะนั้นจะเน้นย้ำว่าถ้าหากว่ารู้สึกว่าตึงให้หยุดนะแล้วนั่งพักหายใจในแนวราบกลั้นให้มันเบิร์นถ้าตึงหรืออึดอัดก็นั่งพักสูดหายใจกลั้นให้นานให้มันเบิร์นแค่นี้เองฮะไม่นานนะความร้อนจะออกมาเนื้อจะแตกปึบๆๆเนี่ยมันก็ชำระชาล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเราแล้วบริสุทธิ์มันก็แทนที่มันมาจากการเบิร์นของอากาศนั่นเองครับงั้นพอเราพูดถึงอากาศปุ๊บมันจะมีนิวเคลียสของก๊าซทุกอย่างแปลว่านิวเคลียสมันแตกถ้าไปเทียบกับเครื่องยนต์มันเป็นจังหวะดูดก็คือสูดอากาศเข้าไปอัดเครื่องยนต์อัดก็คือกลั้นลมระเบิดมันแตกมันเองแล้วความร้อนตามมาความร้อนตรงนี้แหละมันจะสร้างภูมิต้านทานให้เราจำด้วยครับความร้อนนี่เนี่ยมันจะมาปรับที่ทางการแพทย์ก็เรียกว่าฮอร์โมนต่อไปไม่ต้องไปบริโภคเอสโตรเจนที่เขาพูดถึงเห็นไหมไอ้พวกไวเงินไวทองไวเพชรนั่นแหละถูกหลอกทั้งนั้นให้รู้ไว้ครับถูกสารอาหารเหล่านั้นอาหารเสริมอาหารต่างๆผมบอกว่าถูกหลอกหมดครับ
ใครมีเงินก็ซื้อไปเออแต่ตอนนี้ของดีๆคือของฟรีคืออากาศแต่เราต้องมีเทคนิคมีทริคพวกมันหน่อยในการที่จะหยิบเอาสิ่งนี้มาใช้ก็คือความรู้สึกชัดเจนไหมครับเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเนี่ยความรู้สึกเพราะนี่เราพอหยิบนี่คือมันเจ็บความรู้สึกเมื่อกี้นี่โดนแปะใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมนี่นิดเดียวเนี่ยนี่คือความรู้สึกขณะนี้ถ้าหากว่าท้องไม่ปกติมันก็จะรู้สึกมันจะแน่นมีปวดไหมท้องมันตึงมันตึงไงมาเป็นแผลได้เดือนเศษนิดหน่อยมีหนองไม่แผลโอเคดีแล้วพลังงานบริสุทธิ์ผมกำจัดหนองได้สิ้นเชิงมากผมไม่ปราบมันแล้วแต่แพ้นอนกดทับคนแก่อายุ90ที่ออสเตรเลียผมใช้เวลาแค่แผลกดทับกว้างขนาดนี้ประมาณเส้นผมตรงกลางนิ้วกว่าก็แล้วนิ้วกว่าเส้นผมตรงกลางนิ้วกว่านะครับลึกเป็นคืบเอาผ้าก๊อซใส่เข้าไปเอามาแล้วมาขึงเผิดได้ยาวแค่นี้ได้จะครับก็มันน่าจะเป็นเต็มรูด้วยนะดูมาปุ๊บโอ้โหกลิ่นโชยหอมมากอยู่กับผมหนึ่งเดือนกลิ่นไม่มีสักนิดเดียวเลยครับหายกลิ่นหมดเลยแผลนี่สะอาดหมดจากเป็นขุยๆริมแผลเอาน้ำเกลือเช็ดธรรมดาสะอาดหมด3เดือนผ่านไปแผลปิดหมดนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ถึงบอกว่ากราฐานนั้นอายุ90แล้วนะถ้าหากว่าเป็นหนุ่มสาวยิ่งง่ายหลายสาวแต่มาถึงวันนี้คนนั้นเขาเพิ่งได้เผาไปประมาณเดือนที่ผ่านออกสนุกชัดจังได้เผาไปเผาไปอย่างสง่างามด้วยครับประมาณเดือนเศษแล้วคนออสเตรเลียนะครับแล้วก็สื่อสารกันตลอดเวลาอยู่ก็แค่นั้นเองเนาะเอาละทีนี้ใครก่อนใครหลังมาเจอสองมือเปล่าตรงไหนตรงนี้เนาะใครรจรีครับมาถูกต้องครับเอามานดาโอเค